สวัสดีครับทุกท่านผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของหลักสูตรที่อิงมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับเชิญครับหลักสูตรอิงมาตรฐานนะครับความหมายและลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานหรือว่า Standard Based Curriculum หมายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนนะครับโดยลักษณะที่สำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ประการได้แก่ 1. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับนะฮะ 2. องค์ประกอบของหลักสูตรต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานนะครับ 3. หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตรเลยนะครับประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการเรียนและการวัดและประเมินผลนะครับ 4. ก็คือกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ 4. ก็คือกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะ 5. การประเมินผลจะต้องสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจนนะครับครับนั่นคือสรุปสั้นๆง่ายๆของหลักสูตรอิงมาตรฐานนะครับทั้งความหมายแล้วก็ลักษณะสำคัญทั้ง5ประการนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ